ด้วย FedEx ส่งถึงมือคุณในระยะเวลา2อาทิตย์บรรจุภัณฑ์สำหรับออกแบบจัดส่งด้วย FedEx ส่งถึงมือคุณในระยะเวลา1เดือนหลังจากการพูดแบบกับลูกค้าบรรจุภัณฑ์มี2แบบนะครับอย่างที่คุณได้เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือว่าบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้หรือว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับออกแบบนะครับแล้วก็เราจะมาดูข้างหน้านี้ว่าคุณต้องการเป็นเมทัลไลท์พลาสติกหรือว่ากระดาษอย่างด้านหน้านี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าสามารถป้องกันแสงแดดลมอากาศต่างๆที่จะเข้าไปทำลายสินค้าของคุณได้นะครับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเลือกได้มีอยู่2แบบที่1ก็คือว่าบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้2บรรจุภัณฑ์เพื่อการออกแบบวัสดุที่คุณสามารถเลือกได้คือ1พลาสติก2กระดาษ3เมทัลไลท์แล้วก็มีแบบให้เลือกอย่างด้านหน้านี้นะครับว่าจะเป็นถุงแบบซิปหรือไม่ติดซิปถุงโชว์หน้าต่างหรือไม่มีหน้าต่างมีวาล์วไม่มีวาล์วอย่างเช่นเป็นต้นขั้นตอนที่3การออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญในการดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภคยกระดับราคาสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ดังนั้นเมื่อคุณต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับออกแบบสิ่งแรกที่คุณต้องเลือกก็คือคุณต้องการวัสดุแบบไหนขนาดแบบไหนและหลังจากนั้นคุณก็ต้องส่งไฟล์งานให้เราในรูปแบบโปรแกรม Photoshop Photoshop หรือว่าจะเป็น Illustrator ความละเอียดระหว่าง300ถึง600นิตยขั้นตอนที่4การจัดส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์พร้อมใช้จัดส่งด้วย FedEx ส่งถึงมือคุณในระยะเวลา2อาทิตย์บรรจุภัณฑ์สำหรับออกแบบจัดส่งด้วย FedEx ส่งถึงมือคุณในระยะเวลา1เดือนหลังจากการพูดแบบกับลูกค้า